s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อย An าเตอร์เย o 2024บทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการอนาเตอร์เยโอบทเรียนปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเย้แนะนำตัวก่อน ชมพูนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะจากแซลมอนพอดแคสตค่ะวันนี้ก็จะมาะเป็นอนาเตเยโอครั้งแรกนะคะของพี่จุย๋ยพี่จุ๋ยจากโตมายังไงนะคะซึ่งเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่จุ๋ยพูดสิพูดได้แล้วเหรอ <laughs> โอเคโอเคได้ ฉันก็นึกว่าแบบว่ายังไม่ถึงคิวไม่มีหนูไม่มีอินโทรดักชันอะไรเลยเพราะว่าหนูตื่นเต้นมากจริงเหรอใช่เพราะว่านี่ไงหนูตื่นเต้นมากหนวไลไปถามพี่จุ้ยพี่จุ้ยพี่จุ้ยจะแต่งตัวสีอะไรมาเพราะว่าเทปเนี้ยมันจะออนวันคริสต์มาสนะแบบว่ารู้ไว้ก่อนแล้วถามใช่ปะแล้วก็ไลไปอ่ะพี่จุ้ยจะแต่งตัวสีอะไรแล้วพี่จุ้ยก็ไม่ตอบแล้วชมก็เลยว่าโอเคอากูดออกจากบ้านแล้วว่าชมขับออกจากบ้านมาสองนาทีพี่จุ้ยก็พิมพมาว่า jeans ใช่แล้วอีกสักพักอีกชาติหนึ่งผ่านไปก็พิมพ์ต่อกลับไปว่า jeans on jeans เนี่ยซิงสูตรเลยเราแบบอ๋อนี่คือเหตุผลที่ตื่นเต้นใช่คือหนูเลือกชุดสีน้ำตาลมาเพราะหนูคิดว่าเออเราจะเป็นแบบเออกวางเรนเดียอะไรเงี้ยเออเออไม่ทันแล้วอืมออโอเคความตื่นเต้นหมดแล้วนางั้นจบละตอนนี้คือไม่เหลืออะไรละโอเคอ่ะปิดรายการ แต่<อ>ว่าอเออหนูก็เห็นว่าเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาพี่โจ้แบบจด <ชะ S 1> สิ่งต่างๆเอาไว้ <The point. S 1> มากมายเออรายการอนาเตอร์เยโอเนี่ยมันเป็นรายการรายปีของ s ซลมอนพอดแคสตนะคะที่จะเชิญโฮสแล้วก็ออพันธมิตรต่างๆในตึกบรรลือหรือว่าแซลมอนของเราเนี่ยค่ะมาเล่าให้ฟังถึงเป็นการแบบว่ารีเฟกปี2023นี้ว่ามีอะไรที่ได้เรียนรู้บ้าง3อย่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือ เออสิ่งที่อยากทำในปีถัดไปอ่าเ,เ,เ,เริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมได้คืออันแรกรู้ว่าเราแก่อ่า <laughs> ช็อตฟิลปะ่ะสิ่งที่ได้รู้เออคือคือรู้ว่าเรา่องร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเลยอะเ,เ,เ,เริ่มเสื่อมสภาพโดยการที่ก่อนหน้านี้ทั้งชีวิตจริงๆไม่เคยไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยดูแลร่างกายตัวเองเลยแล้วก็ใช้มัน คุมชิบหายอ่ะไม่ออกกําลังกายหมายถึงไม่ไม่เลยปะแบบไม่เลยไม่ชอบเดินไม่ชอบไม่ชอบเคลื่อนไหวอะพิลลทิสอะไรที่เห็นคือเกิดช่วงแบบเกิดช่วงโควิดจริงหรอเธอดูโปมาเธอดูเหมือนแบบออกมานานมากใช่ไม่เคยค่ะเป็นคนเป็นคนไม่ไม่ไม่ใช้ฐานกายไม่ชอบใช้ร่างกายแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเราใช้ร่างกายเก่งด้วยคือแบบถ้าถ้าให้สมัยหาเสียงอะเคยไป ต้องเต้นแอโรบิกแบบในการหาเสียงอะแย่แย่แย่แล้วก็ทําผิดตลอดเวลาว่าเข้าไปซ้ายชั้นไปขวาอืคือแบบมือการโคดิเนตกันของมือตาคือใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่านั้นคงเป็นสิ่งที่เราไม่เก่งมาตั้งแต่เด็กอืแล้วมันก็เลยเลี่ยงที่จะทํามาตลอดทีเนี้ยพอป,ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วว่ามันเราเริ่มสังเกต SUBSCRIBE, อาการคืออาการแบบ ง่อมของเราได้จากหลายๆอย่างแบบเหนื่อยง่ายทําไมอะไรวะเดินขึ้นบันไดแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วหรือแบบเราเริ่มไม่รู้สึกสบายกับร่างกายเราอะ่ะอืมก็เลยตัดสินใจไปออกกําลังกายสิ่งแรกที่เลือกทําคือจริงๆเลือกวิง่งวิ่งรอบคอนโดในช่วงโควิดที่ออกไปไหนไม่ได้อะ่ะก่อนไปพิลาทิสก็คือวิงว่งวิงว่งวิ่งเดินเดินแรกแๆกมันได้แค่เดินเดินวิงว่งวิ่งแบบ ดูน่าเศร้ามากอะดูแบบคอนโดก็เล็กๆอะเออแล้วก็วิ่งวิ่งเดินเดินแล้วก็ค่อยมาเป็นพิลาทิสแล้วก็ค่อยมาเป็นวิ่งเทรลอืมโอ้ยมันเป็นการ <laughs> <laughs> มันดูเก้ากระโดดมากเ,ออเลยอเออเออก็คือนั่นแหละเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาในเนี่ยช่วงสองสามปีเนี่ยพิลาทิสคือออกเป็นคลิปก่อนปะหรือว่าไปแบบไปเรียนเลยไปเรียนเลย,เเย,เลยอยากรู้ว่ายี่สิ่งนี้คืออะไรจะเข้ากับเราไหมเพราะก่อนม,มีแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ไปลองเล่นโยคะแล้วก็คิดว่ามัน ไม่ใช่เราเลยคือเราเล่นได้แต่เราไม่สนุกมันต่างกันยังไงก่อนเรารู้สึกว่าพี่ลาทิสมั็นทรมานตัวเองเยอะกว่าเพราะมันต้องโฟกัสก็เลยชอบเป็นชินนเออ <c oughs> ก็เลยชอบดังนั้นเราเลยเริ่มเรียนรู้ว่าเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับว่าร่างกายเราถึงแม้วัวนนี้เราเพิ่งมาออกก่่างกายมันก็จะไม่ได้ปรูดปราดแบบดีเท่ากับ ตอนเดาเอาว่าเท่ากับตอนที่เราเด็กๆหรอกมันก็จะได้ถึงประมาณหนึ่งเอาวะเราต้องพอใจกับแค่นี้ดังนั้นเราจะเป็นคนไม่ออกกําลังกายไม่ใช้ร่างกายจนหนักเกินเบอร์ไปไกลคือระหว่างที่แบบเพิ่งมาเรียนรู้การออกกําลังกายอะ่ะก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับขีดความสามารถของตัวเองในการออกกำลังกายไปด้วยเช่นถ้าเราไปวิ่งเทรลเราไปวิ่งที่เป็นรายการอืเราจบทุกรายการ แต่เราจะประเมินตลอดว่าเราได้เท่าไหร่แล้วเราไม่เจ็บจนเกินไปหลังจากที่เราวิ่งจบคืออันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะมากับอายุคือถ้าเป็นเด็กกว่านี้แล้วเริ่มทําสิ่งนี้อาจจะเป็นประมาณแบบวิ่งไปเลยค่ะไปไปมาราทอนเลยค่ะคือเราจะเรารู้สึกว่าพอเราอายุเท่าน,นี้เราก็จะคิดเยอะกับมันนิดนึงแล้วก็อยากทําให้มันจบโดยที่คนอื่นอาจจะเป็นเป้าแบบเวลาว่าต้องเร็วเท่าไหร่เนี้เป้าของเราคือเราอยากทําให้มันจบ ก่อนเวลาคัดออฟคือก่อนกติกาคือ,อเออทาให้ทุกเรสมันจบอ่ะอือันนี้ขอถามแบบแบบคนไม่รู้เลยไอการวิ่งเทรลอ่ะมันคือกี่กิโลมันมีแบบมันก็มีคือถ้าแบบมินิมากๆเขาก็มีจัดแบบสิบกิโล uh huh. แล้วก็จนไปถึงเท่าไหร่ยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบร้อยสองร้อยสามร้อยอ่างเงี้ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณแบบ ยังไม่ถึงสี่ะประมาณ30มากที่สุดเคยอยู่ที่สามอืมอคือมันก็ขึ้นภูเขาอืขึ้นภูเขาลงภูเขาเอะไรเงี้ยอืมอืมเออมันนั่นแหละเรา,เ,ราเลยเราเลยเริ่มเรียนรู้ที่จะแบบยอมรับกับศักยภาพร่างกายตัวเองว่าเราคงคงก็คือพุชมันได้แหละแต่เราจะไม่ p พ s h มันในเลเวลที่ extreme รให้เราเจ็บตัวในอายุเท่านี้อืมอืมอืม แต่ตอนนี้ยังไม่เข็ดกับการออกกําลังกายรู้สึกว่ายังทําได้โอ้ยังไปเรื่อยเออแต่ว่าปีปีปีที่ผ่านมาเนี้ยรู้สึกว่าทําไม่ได้ตามเป้าทาไมอ่ะเพราะว่าจริงๆจริงๆอยากลองมาราธอนปีนี้ uh huh. แต่ยุ่งมากก็เลยไม่ได้ทําดังนั้นแบบอันนี้ก็สปอยสิ่งที่อยากทําของปีหน้า <laughs> <laughs> อยากอยากลงมาราธอนเออเพราะว่าปกติถ้าวิ่งยาวๆอ่ะจะวิ่งบนภูเขา วิง่งวิ่งบนที่สูงไม่ไม่ไม่ได้วิ่งแบบทางราบเลยนะก,ก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงวะวิ่งทางราบสี่สิบสองกิโลเนี่ยก็คงต้องจอมอะแต่ถ้าอลองดูลองดูงดแต่อีสามสิบหกกิโลแบบวิ่งเทรลคือวิ่งแบบทางวันเลยปะมันวิ่งสลับเดินเพราะในบางจุดในบางจุดถ้าคุณไม่แข็งแรงมากจริงคุณก็ไม่สามารถวิ่งได้อนะแบบเช่นขึ้นเขาอะคุณวิ่งตลอดทางอืมไม่ไหวหรอกบางที่ภูเขามันก็เป็นแบบเป็นสโลปจากเก้าสิบองศาอะไรย่างเงี้ย บางทีมันก็มีไต่เชือกบ้างอืมอะไรเงี <laughs> ้ยก็ก็จะวิ่งแบบสลับเดินอ่ะแต่คุณยังต้อง m a n a g เวลาให้มันเสร็จก่อนที่จะถึงจุด cut off อ่ะ uh huh. ออฮะืมดังนั้นดังนั้นถ้าไม่ทันคือมันต้อง manage ให้ทันอ่ะเราอ่ะจะวิ่งสลับเดินในช่วงที่วิ่งได้เป็นพื้นราบเราก็จะวิ่ง,งอะไรเงี้ยเออแล้วก็อ,อ๋ออีกอันหนึ่งคือเราต้องเผื่อทํา ปกติเราเลือกที <traditions S 1> ่ว like <bbe> ิ่งเทรลจากความสวยงามเว้ยดังนั้นฉันต้องเผื่อเวลาชมวิวของฉันด้วยโอเคเออฉันต้องแบบคือดังนั้นฉันถึงไม่ห่วงไงฉันไม่ห่วงว่าแบบฉันจะจบเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะฉันต้องแหวะชมวิวคือแค่ทันเวลาคัดอฟก็พอใช่ใช่แค่ทันเวลาคาดอฟก็พออืมเออรู้จักที่จะพอใจกับอย่างเงี้ยอืมอืมออันนี้คือการเรียนรู้ว่าตัวเองแก่ใช่เรียนรู้ว่าตัวเองแก่ยอมรับมันเข้าใจมันเออแล้วก็แบบ ก็อยู่กับมันเลยเนี่ยเราอ่ะอีกอันหนึ่งคือไอเรียนรู้ที่จะตัวเองแก่เนี่ยมีเรื่องออกกับร่างกายด้วยเนาะแล้วก็มีเรื่องแบบเนี่ยแบบอยู่กับผมงอกของตัวเองอะไรเงี้ยเรามีดีเขาเรียกอะไรอ่ะจีนส์เหรอแม่ก็เป็นเงี้ยคือผมงอก่อนวัยเร็วมากเลยก็จะปล่อยมันก็ก็เรียนรู้ที่จะแบบอืมไม่ไม่ยอมเลยเนี้ยเพราะว่ายอมเราผมเราเสียมาเราก็ตัดสินใจ ปล <Ừ. S 2> ่อยมันไปแล้วมันก็แบบงอกมากขึ้นเป็นทวีคูณตลอดเวลาอะไรเงี้ยอืเออคือเข้าใจเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองมากขึ้นในวัยที่แบบวัยเ,วเยเนี้ยเกือบเนี่ยใกล้จะสี่สิบแล้วอะไรเงี้ยอืมพี่ไม่ยอมผมมาแบบนานนานมากแล้วอืมแล้วมันก็งอกขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี้ใครเจอฉันหลังจากรายการนี้คือมาขอดูผมงอก <laughs> จริงเหรอวะอะไรเงี้ยจริงแต่มันก็ไม่ได้แบบว่า เห็นชัดขนาดนั้นก็ถ้าแบบสั่งให้ดูก็จะเห็นข้างในใช่มันยังมันยังมาไม่ถึงข้างนอกแต่เราคิดว่าอีกไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวมันก็มาถึงข้างนอกอย่างเงี้ยดังนั้นตอนนี้ก็ก็เรียนรู้ที่จะแบบเออเข้าใจยอมรับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและที่เลือกเรื่องนี้มาเล่าก่อนอ่ะเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อเรื่องอื่นๆด้วยที่มันมากับอายุนี้อุ้ยอินโทรดักชั่นเหรอเออโอเคเออได้เล่าต่อเลยได้ไหมข้อที่สองอ่ะข้อที่สองอ่ะคือ พอถึงอายุนี้ก็จะเริ่มเรับความวินาศสันตโลในชีวิตได้ดีขึ้นเริ่มตีโพยตีภายน้อยลงอ,อคือด้วยความที่อายอย่างปีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินทางเยอะมากอือการเดินทางเยอะมากพร้อมกับความลืมนั้นลืมนี่ความภาษาเหนือคนเหนือเขาจะเรียกว่าความขืดมันคือ,อความซวยอะไรบางอย่างที่แบบอธิบายไม่ได้บางอันอธิบายได้บางอันอธิบาย ไม่ได้ทำไมมันต้องเกิดกับอีนี่ด้วยอะไรย่างเงี้ยแบบดังนั้นเราจะเจออะไรแบบเนี้ยเยอะมากแบบเครื่องบินดีเลยกระเป๋าไม่มาเออลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่สต็อกโฮมทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> ม,ม,มีมีตลอดแบบกระจายอยู่ตลอดปีแบบดีเลย์มันก็มีออตลอดปีเนาะกับขึ้นเครื่องบินเออไปอยากกินอันนี้ไปแล้วมันปิดคือเนี่ยมันจะมีความแบบ วินาทเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอ่ะคือถ้าเป็นกุนทิดาที่เด็กกว่านี้ไประโยนเนี้ยก็อาจจะแบบหงุดหงิดโวยวายอะไรเงี้ยแบบพอมาถึงตอนนี้ก็เริ่มแบบโอเคมันทำอะไรไม่ได้มันมันมันแก้ปัญหาเท่าที่ความสามารถและอุปกรณ์เครื่องมือรีซอสของเราจะมีแล้วเราก็ เครดิตบีพี่ไม่คิดหรอว่าการที่พี่ไปไหนแล้วมันขิดอ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่พี่แบบไปออกฟาระทอคปี่นี่การช่วชงชะตาของพี่ฟ้ามันก็ไหลมา,าสุดพี่เนี่ยฉันก็แบบ ก็แบบเอ้มันมันยังไงนะฉันไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นแล้วมันปิดฉันถึงขั้นตั้งใจขับรถไปแล้วมันปกติมันไม่ปิดวันนี้แต่มันจะปิดวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงเออแต่ก็เรียนรู้ที่จะไปกินร้านอื่นก็ได้ข้างร้านข้างๆมันก็มีมันนไม่อร่อยเท่าหลอกอ๋อปกติเมื่อก่อนคือจะแบบวี๋โอ้ยิ่งท่านสาวๆนะจะแบบวิยงวีนแบบ ริงหรอพี่เป็นคนแบบเออเวียงวีเนระเออเอออยากให้เห็นตอนวัยสาวเออเออเป็นไงก็เป็นแบบก็โวยวายฟัดงวงฟัดงาใส่ทุกคนอเออแล้วก็แล้วก็แบบจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบไม่รู้สามีอดทนมาได้ยังไงแต่มันไม่ได้มีจุดที่พี่รู้สึกว่าเออแบบว่าเราจะแบบใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อยค่อยมันค่อยค่อยหายไปเองเราเชื่อว่าอีสิ่งเนี้ยสาหรับตัวเรานะคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อว่ามันมันค่อยค่อยเป็นไปตามการเวลาเหมือนเหมือนฉันรู้สึกเหนื่อยอะแกอื แบบทาอีนั้นแล้วเหนื่อยมากเลยอะ่ะอีวย่งวีนอะ่ะแล้วเหมือนเราคงเรียนรู้เองข้างในอะ่ะว่าเอาไม่ต้องก็ได้นี่ออืมอ,มอมแล้วมันก็เลยมันก็เลยค่อยๆแบบค่อยๆหายไปยอไรเงี้ยฉันว่ามันคือความแก่จริงอรอคือหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในวัยที่กําลังจะเริ่มเป็นวัยเวียงวีนเวยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเรียนจบมาแล้วแบบเราเริ่มมีปากมีเสียงในสังคม,มเพราะฉะนั้นอะ่ะหนูจะ เ็อย่างวีนแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยหลังจากที่แบบพูดอะไรใส่ใครไปออืแต่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราแบบโตขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับมันอ่ะได้มันก็อาจจะไปจัดการอะไรบางอย่างคือเหมือนเห็นปัญหาว่าทําสิ่งนี้แล้วมันเหนื่อยอะ่ะเออเรามันมันมันเริ่มจากความรู้สึกเหนื่อยก่อนแล้วมันค่อยเป็นความเข้าใจว่าแบบมันไม่เห็นดีกับคนอื่นเลย,เลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบบ แผ่ขยายไปแล้วเราก็หยุดทํามันไปในที่สุดใจเราไม่อยากเรียกว่าเราใจเย็นขึ้นด้วยซ้ําเราแค่ไม่เหวี่ยงวีนเพราะมันเหนื่อยอะเริ่มที่เราไงมันเริ่มที่เราเหนื่อยือมันแก่ไงเออมันแก่ไงมันก็ไม่ได้อยากจะมาโหฬารแล้วไงอืมเพราะว่าแบบี่ยงเหวี่ยงวีนทีหนึ่งมันก็มาโหฬารเหมือนกันนะในทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจเนอะเออก็ก็ไม่อยากไม่อยากทําแล้วมันเหนื่อยคือพอถึงวัยนี้ ทำงานเยอะมากขนาดเนี้ยมันกิจกรรมที่แบบแฮปปี้มันก็เป็นเรื่องแบบนอนมองเพดานอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่อยู่เฉยๆมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นวิธีการแก้ปัญหาของพี่นายเช่นการที่พี่ซื้อแอร์แท็มาใส่เออ <laughs> ของ,ของ <laughs> ที่มันเออของที่มันหายใช่ไหมแบบ <laughs> เออเป็นห่วงว่ามันจะหายหรือมันจะไม่มาหรือมันจะอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็ก็จะมีความพยายามเหล่านั้นอยู่ที่จะ แก้ปัญหามันแต่แบบเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันมันก,นก็ก็แก้ไม่ได้แบบร้านปิดใส่ไงให้ทํายังไงอะ่ะเออมันทําไม่ได้อะ่ะมันก็จะมีแบบเนี้ยอกระเป๋าตังค์หายไปแล้วมันก็แล้วก็ไม่ได้เอาแอร์แท็กใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้ยังไม่ได้เรียนรู <laughs> นี่ก็จะเป็นสองพันยี่สิบสี่ต้องเอาแอร์แท็กใส่กระเป๋าตังค์ <laughs> เราเลยคิดว่านี่คือหมวดหมู่ของความความแก่ปะวะหรือความแบบอายุ มากขึ้น coming of age ของพี่จุย้ยเออในวนัยนี้ในวัยแบบคือ,อวัยประมาณเนี้ยก็จะเป็นสองเรื่องนี้คือคือยอมรับกับร่างกายตัวเองแล้วก็เริ่มยอมรับกับสถานการณ์ความปั่นป่วนต่างๆมากคือแล้วสิ่งนี้มันมันไปถึงเรื่องเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องงานเรื่องต่างๆที่ที่เข้ามาที่มันแบบอย่างวะที่มันไม่รู้ว่าเอา้าทำไมเป็นอย่างนี้ยเอา้า อันนี้ไม่แล้วเหรออ๋ออืออะไรเงี้ยแต่พี่เป็นคนที่ดุไหมเป็นแบบเป็นพี่ที่ดุไหมของน้องๆในเ,เป็นคีมอะไรเงี้ยเราคิดว่าเราไม่ดุแต่เราจริงจังอยู่ประมาณหนึ่งเขาน่าจะรับรู้ได้ถึงความจริงจังอืม,อมเราไม่ดุเราไม่เราไม่เสียงดังเราคิดว่าเราคิดว่ามันควรต้องคุยกันดีๆอืม,อมถึงจะได้ สิ่งที่เราอยากได้มาออืืแล้วถ้ามันต้องใช้เวลาอืสําหรับบางเรื่องเราก็จะเข้าใจมันว่าต้องใช้เวลาอืเอออันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ได้อืแถมก็คือเวลามันใช้กับทุกเรื่องเลยอะ่ะมันมีระยะเวลาของมันทั้งทั้งแบบความโกรธที่บางทีแบบเรารู้สึกโกรธนายกอไก่มากเลยแต่เวลาผ่านไปมันแบบเออมันหายไปได้วะ่ะ โดยที่ก็ไม่ได้ไปแบบเกิดการตบตีทะเลาะกระทบกระทือนไแต่วันวัน,ว,นวันที่โกรธอะ่ะมันก็จะเป็นวันที่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันพอแล้วฉันเลิกอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาที่จะทําให้คนแบบเชื่อมั่นในตัวเราก็ต้องใช้แบบเวลาพิสูจน์มันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเริ่มเข้าใจเรื่องกลไกลของเวลามากขึ้นจากเรารู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่เราเริ่มเข้าใจมันมากขึ้น วันนี้เราบอกว่าฉันอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะฉันบางอย่างถ้าคือบางอย่างก็เสกมาไม่ได้อะมันมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อพิสูจน์ว่าเราแบบควรที่จะได้อันนี้มาอะไรเงี้ยคือแต่มันไม่ได้พิสูจน์แค่แบบนั่งรอเวลาเฉยๆก็คือทําทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่โอเคโอเคมันนี่มันถึงเวลาละที่เราต้องได้สิ่งนี้มาอะไรเงี้ยเออดังนั้นก็ก็เลยเข้าใจมันมากขึืน มันคือสรุปแล้วสามเรื่องนี้มันคือโปร่งป่าวว่าแกดูเป็นแบบฉันรู้สึกแกมันแกเออเออมันคือเราคิดว่าเราไม่ได้โปร่งแบบไม่ต้องทําแล้วหรือโปร่งแบบช่างมันเถอะนะเราคิดว่าเราเข้าใจธรรมชาติของแต่ละเรื่องอะมากขึ้นมากในปีที่แล้วเออเราก็จะหัวชนฝาอืน้อยลงอะไรย่างเงี้ยเพราะหัวชนฝาเยอะๆเราก็จะเหนื่อยอืแกถอนหายใจอ่ะ แกถอนหายใจทำไมก่อนรู้สึกถึงจี้แห่งการเติบโตมากการพยายามแบบเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นยังไงวะเออมันเป็นยังไงใช่เพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าถ้าไม่ตกตตกรอนเองอ่ะมันก็จะคิดยากเหมือนกันนะแบบว่าเรื่องที่เราแบบโมโหเราอยู่ๆมันก็จะแบบค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเองอะไรเงี้ยอืมเออตอนเนี้ยเรื่องเดียวที่เรายังจัดการตัวเองไม่ได้ก็คือเรื่องแบบมีทํางานอยู่แล้วมีคนมากวน S <S ไม่ชอบเลยเอ่ะเออเราโฟกัสกวนกวนได้ระดับไหนเวลาที่แบบมีคนมากวนถามอะไรเล็กๆกน้อยๆอย่างเงี้ยก็ก็ถามได้แต่เหมือนแบบถ้ามีคนต้องการ attention จากเราแล้วเรารู้ว่าเขาต้องการ attention จากเราในเวลาที่เราทํางานอยู่อ่ะแล้วเราให้เขาไม่ได้เพราะเราทํางานอยู่อ่ะมันจะหงุดหงิดเป็นสองเด้งอะ่ะเหมือนว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะให้แต่ฉันให้ไม่ได้เพราะฉันติดอันนี้อยู่แหละดังนั้นแบบเหมือนความหงุดหงิดมันมันแบบ ซับซ้อนมากๆอ่ะมันเลยจะหงุดหงิดกับเรื่องเนี้ยมากสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับแมวหรือเปล่าไม่เลยแมวเป็นสัตว์ที่ได้รับการยกเว้นในทุกมิติทำไมเพราะมันเป็นแมวมันกวนเธอได้มันกวนได้มันต้องการความสนใจมันจะทำให้ฉันหลับแบบไม่พอเพราะมันมาปลุกตั้งแต่ตีห้าครึ่งไม่โกรธไม่โกรธก็คืออาจจะแบบ ลำคาญก็คุ้มโปรงเอาฉันจัดการตัวเองอฐานันดอนใช่สิ่งนี้แต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนจะไม่ได้ไม่เท่าเทียมกับมนุษย์อ่ะมันคนละสปีชีกันเราจะนับมันรวมกันไม่ได้จริงแมวอ่ะดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่พี่จุยแบบได้ยกย่องให้เได้รับอนุญาตให้ทําทุกอย่างเชื่อเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาเราแบบ แย่ๆมันก็มันก็เป็นแมวอยู่อย่างนั้นให้เราอม่ใช่ไงวะก็มันก็เป็นแมวให้เราแบบให้เรากอดนี่แมวกี่ตัวหกโอ้กอดไม่หมดอ่ะเออแมวในบ้านจะมีเจ้าบ้านเจ้าของแมวเป็นของตัวเองอย่างเี้ยเอาแมที่เราดูแลจริงๆอ่ะที่นอนกับเรามีตัวเดียวนี่แหละอืที่เป็นเจ้าชีวิตเราเลยชื่ออะไรชื่อน้องฮันเตอร์น้องเป็นผู้หญิงอืที่แบบ ที่ทุกคนมาอ้าวเป็นผู้ชายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอชื่อฮันเตอร์ใช่อย่าติดเจนเดอร์นั่งนั่งเป็นแมวที่นึกว่าตัวเองไม่ใช่แมวอะไรอย่างเงี้ยนั่งนึกว่านางล่าสัตว์อยู่ตลอดเวลานั่งอะไรฮันเตอร์เออนังชื่อฮันเตอร์นั่งชอบแบบนั่งชอบทำท่าพร้อมล่าตลอดเวลาแล้วเขาได้ไปล่าอะไรมาจริงๆปะแบบล่าจิ้งจกล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีทักษะนั้นแล้วได้แต่ทำท่าแล้วก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมามโนว่าได้ล่าเออเป็นแมวขี้มโนตัวหนึ่งอย่างเงี้ เออแต่ก็นี่แหละยังถ้าแบบเรื่องที่ค้างอยู่ก็จะเป็นจะเป็นเรื่องเนี้ยว่าถ้ามาผิดจังหวะเวลาเราจะแบบไม่ค่อยโอเคอะไรย่างเงี้ยซึ่งก็คงต้องฝึกถ้าปีหลังจากนี้อาจจะอาจจะจัดการได้ตอนนี้ยังจัดการไม่ได้กําลังคิดเลยว่า <laughs> เคยทําอะไรอย่างง้นกับพี่ปะไม่นะไม่หรอเออถ้ามีจะบอกโอเคได้ <laughs> ขอโทษลวงหนะ้า <laughs> <laughs> โอเคค่ะอีกเรื่องหนึง่งข้อสามที่ที่แบบรู้สึกว่าปีนี้มัน มันสําคัญสําคัญมากๆสําหรับเราเนาะ mm hmm. ก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าการพพอร์ตผู้คนที่เราต้องดูแล mm hmm. ในหลากหลายมิติมันสําคัญขนาดไหนแบบ mm hmm. เวลาเราพูดว่าพพอร์ตมันสําคัญอะ mm hmm. เป็นประโยคอะใครๆก็พูดอ mm ื hmm. ได้แต่เหมือนปีเนี้เราเพิ่งมารู้สึกว่ามันสําคัญมาก mm hmm. เพราะว่าพอเราคุยมากขึ้นฟังมากขึ้น รู้ว่าเขาอยากได้อะไรเราไปหามาให้เขาได้แล้วเขารู้สึกว่ามันซัพพอร์ตมันแบบมันทําให้มันทําให้เขาแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมามันทําให้เขาหลุดจากปัญหามันทําให้เขาแบบเติบโตขึ้นหรือใดๆก็ตามอะ่ะแล้วแบบเฮอ,อเรารู้สึกดีจังเนี่ยอเออเป็นความรู้สึกเนี่ยฟูฟูฟอเออเลยรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีที่แบบได้ลองแบบตั้งใจฟังดีๆว่า ใครอยากได้อะไรแบบไหนอืบ้างแล้วก็ลองดูซิว่าเราทําได้ขนาดไหนเราเราหามาให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ได้ลองสื่อสารได้ลองบอกได้ลองพูดอะไรตรงๆด้วยว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้อือันนี้ไม่ไม่สามารถคือได้ยอมรับในตัวเองก็ได้ยอมรับไปด้วยว่าแบบบางอย่างเราทําได้บางอย่างเราทาํา,าทไม่ได้คือเรามีความเป็น perfectionist ประมาณนึ่งดังนั้นเราจะมีความแบบ เหมือนตอนสมัยเป็นสอสอใหม่ๆอ่ะมีแค่สิบเอ็ดเดือนก็จำได้ว่าแบบตอนตอนจะเข้าสภาก็คาดหวังว่าตัวเองอ่ะจะต้องเข้าไปพูดแล้วแบบเก่งเลยแบบทำได้เลยทันทีซึ่งเราก็รู้สึกว่ารอบตัวเรามีแต่คนแบบนั้นมันก็ก็ต้องทำได้สี่อะไรเงี้ยแต่จริงเราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราไม่ได้ทำแบบนั้นได้ในทันทีอะไรเงี้ยซึ่งขนาดนั้นอ่ะ เราแบบเราทั้งหาคนมาช่วยเราซ้อมเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อนๆตอนนั้นก็จะเห็นว่าแบบแกซ้อมเยอะจังวะอืเยอะไปไม่วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นแบบเนี่ยเป็นเป็นคนแบบนั้นนะ่ะรู้สึกว่ามันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนเราก็ป่วยไปประมาณหนึ่งตอนนั้นอนะเพราะเราคาดหวังกับตัวเองเยอะมากทีเนี้ยพอมาถึงเนี่ยสี่สห้าปีผ่านไปมาจนถึงปีเนี้ยเราเริ่มมาถึงจุดที่เรากล้าบอกว่า มันมีอะไรที่เราทำได้มีอะไรที่เราทำไม่ได้มีอะไรที่เราถนัดมีอะไรที่เราไม่ถนัดกับคนอื่นที่อยู่นอกอโซนของความคอมฟอร์ตของเราอเออคือไอไออันเนี้ยกับคนใกล้ตัวก็ก็บอกอ,อยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เริ่มแบบกล้าบอกคนข้างนอกอม,มากขึ้นว่ามันมีมัน ซึ่งมันแบบมันดูเหมือนปกติมากเลยเนาะแกจะทำแต่ทุกอย่างได้ไงวะเออแต่ว่าก็ก็เริ่มก็เริ่มมีส่วนนี้ปีนี้เริ่มทําสิ่งนี้ได้แล้วหลังจากที่พี่แบบบอกคนอื่นไปแล้วมันเป็นยังไงมันเบาขึ้นปะเออมันเบาขึ้นแต่ว่ามันมีอันนี้ด้วยนะช่วยเธอได้คือแบบอ๋อเอาถ้าบอกไปตั้งนานแล้วก็อาจจะได้ตัวช่วยอืมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยด้วยระหว่างระหว่างทางของปีเนี้แต่เราคิดว่าเรื่องนี้เราคงต้องเรียนรู้อยู่อันนี้มันเป็นแค่เหมือนแบบเฟิร์สสเต็ปมากๆที่เราแบบเริ่ม ยอมรับในฟลอร์ของตัวเองอันที่อันใหญ่ๆเนาะแล้วที่กล้าบอกคนบอกคนอื่นออกไปอะไรย่างเงี้ยอืออ้ยแอบอยากรู้ว่าอย่างตอนที่เป็นสอสอะแล้วแบบพี่สุวยแบบอภิปรายนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นอะรู้สึกแบบพอใจในตัวเองปะไม่ไม่เลยอืมคือจนปัจจุบันหลายๆงานที่ทําหลายๆอย่างที่ทําอะก็ยังรู้สึกไม่พอใจกับตัวเองยังรู้สึกว่า มันน่าจะทําได้ดีกว่านี้หรือมันมันน่าจะทําได้อีกแบบหนึ่งหรือเปล่าหรือหรืออะไรแบบเนี้ยเออแต่คืออันเนี้ยมันมันเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งนี้ด้วยแล้วเราไม่รู้ทําไมปีที่แล้วมันเป็นปีของการแบบได้ลองทําอะไรที่อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนเยอะมากๆด้วยซึ่งเราเราคิดว่ามันอาจจะเชื่อมกันโดยตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่า พอเราเริ่มกล้าที่จะยอมรับเรื่องเนี้ยเราก็เริ่มกล้าที่จะออกไปทดลองทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนด้วยอืเออเจอคนกลุ่มใหม่ทํากันบ้านเยอะๆกับเรื่องที่อาจจะไม่ถนัดมากแต่มีคนที่เชื่อว่าเราทําได้เขาเขาซัพพอร์ตเราอยู่อะไรเงี้ยเออมันน่าจะเชื่อมโยงกันหมดอะกับเรื่องซัพพอร์ตเราก็เลยเริ่มร,ร,รู้สึกแบบอยากซัพพอร์ตคนอื่นเราเราได้รับ สิ่งนี้มาแล้วเรารู้สึกอยากมอบให้คนอื่นด้วยอะไรเงี้ยเออปีที่แล้วอ่ะมันเลยเป็นปีที่เราพา,า,พาตัวเองเออกไปอยู่ในในสิ่งที่เราไม่เคยทำเยอะขึ้นมากๆอะไรเงี้ยมีอ,อีเวนต์ไหนปะที่เราได้เราเป็นประเด็นละกัน <laughs> <laughs> เช่นแบบมันมีประเด็นอาเซียนประเด็นที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นมากๆเนาะถ้าจะต้อง ไปอยู่ในวงสนทนานั้นอะไรเงี้ยเราก็พยายามทํากันบ้านเนาะแล้วกลับมาก็เฟลเว้ยเฟลมากๆว่าแบบฉันไม่เห็นรู้เรื่องเหมือนคนที่อยู่ในโต๊ะเลยอะไรเงี้ยแล้วคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่อะ่ะเขาก็บอกว่าคนในโตะที่อยู่กับคุณอะ่ะทําเรื่องนี้มาแบบยี่สิบปีได้นะ <laughs> มันก็ถูกแล้วแหละอื <laughs> ที่ที่คุณจะไม่รู้เยอะเท่าเขาแต่แบบคุณมีมุมมองที่จะแอดสู่สิ่งนั้นได้เสมออะไรเงี้ย เราเราก็เรียนรู้ว่าเออจากเรื่องที่เราถนัดอ่ะมันมันก็แอดอะไรบางอย่างสู่บทสนทนานั้นคือวิธีคิดของเรามันอาจจะไม่เหมือนคนที่ทํางานนั้นมายี่สิบปีแต่มันก็อาจจะมีแบบวิธีบางอย่างที่แบบเขาก็เอออันนี้ก็ลืมนึกถึงไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อแต่ก็เฟล แล้วก็เรียนรู้ที่จะเฟลกับมันอว่าแบบอ๋ออันนี้รู้สึกไม่โอเคเลยซึ่งมีแบบแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นประมาณแบบสองสามอีเวนต์เหมือนกันอืเออที่ที่เป็นแบบอีเวนต์พับลิกบ้างกึง public ่งพับลิกบ้างอะไรเงี้ยจริงด้วยอะเวลาที่รู้สึกว่าเวลาที่มีคนที่สปอร์ตเรามาพูดอะไรแบบเนี้ยมันช่วยได้จริงๆนะเออเออ,เอ,อ คือบางทีเราก็ลืมคิดด้วยความที่เราจมไงเราก็จะแบบว่าโฟกัสว่าเออฉันจะต้องรู้นี่นี่นี่นนี่ฉันต้องรู้เยอะมากๆฉันต้องอยู่ในวงสนทนาแล้วดูวาล์คสตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบฉันก็ลืมประเมินตัวเองไปว่าแกแบบแกอยู่ในวงเอ็กซ์เพิที่พูดเรื่องนี้มาแล้ว20ปีอะไรเงี้ยแกแกไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องอันนั้นเยอะขนาดนั้นก็ได้แกอยู่ตรงนั้นอพอเขาอยากให้มนุษย์ที่เป็นแกนั่นแหละ ไปอยู่ตรงนั้นอืและอธิบายมุมมองของเรื่องเนี้ยในสิ่งที่แกนั่นแหละถน,นัดอะไรเงี้ยแกเข้าใจกลไกบางอย่างของคือคอนเท็กซ์และบริบทของมันก็พอแต่แกก็เอาความเชี่ยวชาญของแกอืไปด้วยออเออแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยเราก็พอแบบมันเกิดขึ้นแบบสักเนี่ยสองสามอีเวนต์อะไรเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มที่จะเรียนรู้ว่าเรามีสิ่งที่เราแบบเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราพามันไปได้อืเราพามันติดตัว เราไปได้ในระหว่างนั้นที่เราพามันติดตัวไปด้วยเนี่ยเราก็ฟังคนอื่นไปด้วยอืมว่าแบบอ่ะวงนี้มันโอเคประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เราจะพอออเฟอร์ได้อะไรไม่รู้เราก็บอกวงไปว่าเราเราไม่รู้เราอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ถนัดแต่ว่าจากสิ่งที่เราถนัดมันคือประมาณนี้แต่ระหว่างทางทั้งหมดเนี้ยเราก็เรียนรู้ที่จะเริ่มประเมินตัวเองเป็นไปด้วยคือการพาตัวเองออกไปแบบอยู่ที่ใหม่ๆเนาะ มันอาจจะไม่สามารถอยู่ได้ทุกที่เนาะอเออเราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะประเมินว่าแบบอันนี้ไปได้อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่ถนัดแล้วมันก็นํามาสู่การเริ่มแบบเซโนเป็นอืด้วยคือเมื่อก่อนอนะ่ะมันจะไม่ได้เซโนด้วยเหตุผลนี้มันมันจะแบบไม่ไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าก็ทําไปเถอะแต่ว่าตอนเนี้มันเป็นการบอกไม่ทาเพราะ ประเมินแล้วว่าแบบเราไม่ได้จริงอืมทำไมมันดูซีเรีสว่าชมเออมันเข้มข้นมากเลยกำลังตกตะกอนอยู่ว่าแบบคออการเติบโตไม่รู้ว่ะมันเรียกว่าเติบโตได้ปะวะเรียกได้เออมันเป็นอะไรที่หมุนหมุนอยู่ในหัวอวนอวนอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยเออตอนตอนไปคิดกันบ้านเรื่องเนี้ยเราก็รู้สึกว่าตายหาละฉันจะพูดอะไรวะไหนมีเรื่องโงงงปะจริงเรื่องก็ ลืมกระเป๋าตังก็ตลกดีอืมแบบตลกตรงตรงวิธีแก้ปัญหาตลกตรงกระบวนการช่วยเหลือทั้งหมดใช่ไงมันช็อกมากเพราะว่าตอนที่พี่ไลน์มาแล้วพี่ก็ทําเหมือนไม่จริงจังแล้วชมก็แบบฮ่แบบ what the fuck มันไปหายได้ไงแล้วพี่จะอยู่ยังไงแล้วเอกสารของพี่ล่าแล้วพี่ก็บอกว่าก็ไม่ต้องใช้ตังค์อี้ย แล้วก็แบบเอาก็แม่แม่ฟินแลนด์ให้ตังมาอะไรเงี้ยเออก็คือเอาเออเราเออไม่รู้ว่าทําไมเรารีแอคกับเรื่องเนี้ยเออพี่ดูชิวมากอะเอาจริงๆเออไม่รู้เลยคือเดี๋ยวต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเพราะคุณผู้ชมจะงงว่าทําไมเราถึงชิวแล้วตกใจแบบตกใจมากตกใจใช่มันดูเป็นเรื่องใหญ่ก็คือกระเป๋าตังที่เป็นกาอะค่ะหายหมดเลยอืม เออพาสปอร์ตไม่หายอ่ะเราอ่ะอุ่นใจหนึ่งอยา่างว่าพาสปอร์ตเราไม่หายแล้วมันหายที่สนามบินอืดังนั้นเราเดินทางได้แน่ๆ่คือเรามารู้ตอนเราถึงฟินแลนด์เราด้วยซ้ำอ่ะว่ากระเป๋าตังค์หายดังนั้นเราเดินทางคือเราไม่ได้มีปัญหาก,กับการเดินทางเนาะทีเนี้ยพอมันไม่มีการ์ดเราก็ไม่มีเงินสดอืมไม่มีอะไรเลยอะ่ะไม่ได้แยกเงินสดเอาไวอ้อ่ะอืก็คือไม่มีเงินแหละ <laughs> 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 ยิ่งพูดเลยยิ่งดูแบบ มึงควรจะแพนิกใช่ใช่มึงควรจะแพนิกทีนี้ไปถึงไปถึงบ้านแม่ก็บอกจะก็แจ้งแม่ว่ากระเป๋าตังค์หายนะอแล้วก็แจ้งแม่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําแบบนี้เดี๋ยวจะ,จะเจอเพื่อนคนไทยอแล้วจะโอนเงินไทยไปให้เขาในบัญชีไทยเขาแล้วให้เขากดเงินยูโรออกมาให้อืเราก็รู้สึกว่าปัญหาซอฟจบแค่นั้นยอยะเงี่ยสิ่งที่เสียดายคือกระเป๋าตังค์ใช่ใช่เสเสียดายคือกระเป๋าตังค์แต่ว่ามันก็เยินมากแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกแต่ว่า แม่ฟินแลนด์ก็แบบเหมือนเหมือนมาช่วยแหละแม่ก็แบบว่าบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบช่วยจัดการให้เพราะรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เราไปรบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือเนี่ยเวรนี้มันก็จัดการได้เราก็อยู่รอดมาจนจบทริปอะไรยเงี้ยซึ่งไปหายที่ประเทศที่เราต้องเดินทางทั้งหมดสามประเทศนะตอนนั้นก็คือไปหายประเทศแรกอีกสองประเทศที่เหลือก็ก็นั่นแหละก็ใช่ที่ไปซานฟรานก็คือไปแบบไม่มีเป๋าตังค์ไม่มี ไม่มีเป๋าตังค์เออไปหาเอาข้างหน้าก็ใช้วิธีเนี้ยคือเราคิดว่ามันพอมันมีเว้เอาอะมันเราคิดว่ามันจัดการได้เออนี่ไงส่วนหนึ่งของการเติบโตจัดการของความแบบว่าวินาเออเออปะใช่แต่เราพยายามทุกอย่างนะเราแบบเราพยายามตามหามันเราทุกวิธีทางอย่างเงี้ยมันก็อ่ะก็ได้ก็ได้เท่านี้เราก็จัดการมันไปอืมเออมันก็ไม่ตลกนะเรื่องเนี้ยแต่แค่เราก็แค่แบบ เออคนทั้งนอกจะตกใจว่าทําไมเราไม่ตกใจใชมม่มันเป็นความแก่เว้ยมันเป็นความแก่มันไม่มีโมเมนต์แบบชี้อะไรเงี้ยอ,อพอมันหายแล้วคิดทางแก้ออกมันก็ไม่แพนิคแล้วอ่อืมอืมเออแล้วก็ยิ่งแบบได้เทก็กซไปตกลงกับเพื่อนแล้วว่าเออเดี๋ยวแบบจัดการแบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาโอเคอเราก็จบทุกวันนี้กระเป๋าตังค์หายกับมือถือหายอันไหนฟรีเอากกว่ากัน มือถือสิ่งว่าใช่เพราะว่าแบบเราแทบไม่ใช้การ์ดเลยนะจริงเราใช้โอนตังค์อ่ะเดี๋ยวนี้คนม่งเปลี่ยนไปจริง่จริงถ้าสมัยก่อนคงเป็นเป่าตังค์แล้วรู้สึกว่าม่งเรื่องใหญ่มากเลยชโอ้ล้วก็แบบเราก็ทําบัตรเบิดได้ในระยะเวลาอันไม่นานเนี่ยก็กลับมาทําบัตรประชาชนใบขับขี่ใหม่อะไรเงี้ยอืมขึ้นางเขาหายไปหมดเออก็ก็ดีก็ได้บัตรประชาชนใบขับขี่ในเสื้อชุดเดียวกันถ่ายรูปใหม่ใช่ทำทุกอย่างในวันเดียวใช่ ไม่มีเวลาว่างแค่นั้นก็ทําทุกอย่างในวันเดียวกันใส่เสื้อ,อที่เก๋ที่สุดไปอืมเสื้อนองปลาแซาลมอนสีส้สมสีส้มลายลายใช่เห็นไหมม,มีความบ้าบ้าบาบบอนี่ไงเออเนี่ยจริงๆเป็นคนบ้าบ้าบาบาอเออแล้วอีกอย่างที่นึกได้ก็คือเริ่มเริ่มโอเคกับความครึ่งครึ่งกลางๆของเราคือเราอาจจะเป็นคนไม่ไม่เอ็กซ์ตรีมอะ ไม่เอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นในทุกเรื่องอะไรเงี้ยบางเรื่องเราก็มีความครึ่งกลางอยู่แล้วก็เริ่มโอเคโอเคกับความครึ่งครึ่งกลางกลางนั้นของเรากึ่งกึ่งกลางกลางอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้มานานหรือยังไอความครึ่งกลางนี้เหรอเออเออคงเป็นมานานแล้วแต่เหมือนเพิ่งเพิ่งมาแบบเพิ่งมาตกตะกอนเข้าใจมันอืเมื่อไม่นานมานี้ครึ่งกลางในเรื่องอะไรมั่งอะไปวิ่งใช่ไหมอืมเราก็จะไม่แบบฉันจะต้องวิ่งทําลายสถิติ เวลานั้นฉันก็จะวิ่งเทรลชมนกชมไม้อ mm hmm. เออแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีโกเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาอ mm hmm. เออหรือแบบวิ่งถนนเอาจริงๆฉันก็ใช้หลักการเดียวกันอะ mm hmm. ให้จบอืแบบวิ่งฮาบมาลาทอนมาแล้วก็คืออืให้จบไม่ต้องแบบว่าชิงไม่ต้องแบบชิงถ้งวย,ยที่หนึ่งที่สองอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออก็ไม่รู้ว่าเรียกว่ามันครึ่งกลางได้ไหมแต่แค่รู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนทําอะไร รวดเร็ว fast and furious และ extreme แต่เราเป็นคนแบบน้องหนิงน้องแก่ของเราอย่างเงี้ย <laughs> ไปไปเรื่อยๆแต่เราทําของเราไปเรื่อยๆจนจนมันจบก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เรียกครึ่งกลางๆป่ะก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าอะไรอ่ะไม่แบบไม่ฮัดคอไม่คีเอาชนะ,อะเออมันก็มันก็มีอะไรที่ยังไม่จบพอยุ่อยู่เหมือนกันค้างตึงไว้นานแล้วลยอะไรเงี้ยเช่นแบบปริญญาเอกของเราอะไรเงี้ยคือแบบเล่มทําเสร็จไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังแบบยังไม่ได้เขียนบทความแค่นั้นเีงเขียนบทความว่าจบแล้วอ้าวอือ สอบเสร็จแล้วด้วยทำอะไรเสร็จหมดละแล้วเห็ุผลป่ะมีมีมีเห็นผลนั้นแต่ว่าแต่ว่าใจข้างหนึ่งอ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าทําเสร็จไปแล้วอืมอืมคือเล่มจบแล้วสอบแล้วอะไรยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืมไม่ต้องมีใบก็ได้ แต่ใบมันก็จะทําให้เราเออใช่ใช่ใช่มันก็มีเออก็ก็ก็มีก็ดีนะก็มีก็ดีเนี่ยก็เป็นความนี่ไงก็อาจจะครึ่งกลางปะมันไปได้มากกว่านี้เออเออคือเหมือนเหมือนวิ่งอ่ะมันไปได้มากกว่านี้แต่ฉันเลือกที่จะไปแค่นี้อะไรเงี้ยอืมอือมแบบใน definition ของฉันเองอลยอืมอซึ่งวันหนึ่งอาจจะอาจจะไปทําให้มันจบก็ได้นะอืมอาจจะ we'll see ไม่รู้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหรืออาจจะไม่ก็ได้เออหฮ้ยเอ้ยอันนี้อืม โอ้ยอยากรู้เลยอ่ะเออแต่แบบถ้าถ้าเป็นคนรอบตัวมองเขาก็จะรู้สึกว่าไปทําให้มันจบเธอเออเออเอ้ยอันนี้แปลกจริงจริงมันถึงเวลามันก็ถึงเวลาไงอืมเมื่ออยู่ๆถ้าเช้าวันหนึ่งพี่ตื่นมาแล้วพี่คิดว่าโอเคเดี๋ยวจะทํามันเออมันก็จะเสร็จอีกอันนึงก่อนที่จะไปถึงแบบเน็กซีเนาะจริงๆเราเป็นคนให้ให้วาลูกกับงานเยอะมากเนาะเราก็เป็นคนทํางานหลากหลายมากอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเวลาเรามองหา ความเชื่อมั่นในตัวเราอะเมื่อก่อนเราก็จะยึดติดกับรูปแบบแพทเทิร์นเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราเริ่มแบบมีสายตาที่สามารถไปมองเห็นสิ่งที่คนเชื่อมั่นในตัวเราในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นได้อแ,แบบมันอาจจะมาจากคนที่ไม่ไมาอยู่ในองค์กรเราบ้างมันมาจากกิจกรรมบางอย่างที่เราไปร่วมแล้วแบบมันมีคอมเมนต์อะไรบางอย่างกลับมาอืแล้วเราแบบเฮ้ยขอบคุณว่ะอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ก็เรียนรู้ที่จะแบบชื่นชมดอกไม้หลากหลายมากขึ้น ในในระหว่างทางที่ที่แบบเราทํางานไม่ไม่ได้ไปยึดติดว่าแบบต้องเอนจอยกับดอกไม้ดอกใดดอกหนึ่งอืมคือเมื่อก่อนพี่เป็นอย่างั้นหรอเออก็เป็นคนแบบเป็นคนแอพพลิเอชอะไรแบบนี้ยังไม่ค่อยเป็นอืมเออหม่ดอกไม้ต้องทีละดอกเออทีละดอก <laughs> แบบมีแบบว่าต้องการจากดอกนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่าต้องเอาจากแบบ ความสดชื่นของฉันในวันนี้ต้องเป็นดอกกุหลาบขาวนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้มันมีได้จากหลายแหล่งมากอะไรเงี้ยคือความแก่แหละแม้ข้อเนี้ยมันก็ยืดติดน้อยลงไงมันทุกอย่างมันแบบวนเวนียนอยู่กับว <น S 1> ความแก่เนาะเออคือความมี flexibility มากขึ้น<ม>เออในในเลเวลที่ยังไม่ไม่ปรงตก กับชีวิตจนไม่ทําอะไรเลยอ่ะมันอยู่แล้วมันแบบเป็นบาลานซ์ประมาณนั้นน่ะก็คิดว่าคงต้องบาลานซ์สิ่งนี้ดีๆเหมือนกันอืเพราะว่าเราคิดว่าถ้าบาลานซ์ไม่ไม่ดีมันก็จะตกไปฝั่งที่แบบบายนี่ไงความครึ่งครงกลางๆได้ไหมเออไม่รู้มันเรียกว่าอะไรดีอ่ะนั่นอ่ะมันก็คือความแบบพยายามบาลานซ์ของเราหมือนแต่ว่ามันก็ดูยากนะเพราะพี่แบบพอทําหลายๆอย่างแล้วมันแบบเวลาชีวิตมัน มันแย่ลงบ้างไหมแย่ซึ่งหุ้ยขอบคุณมากเลยที่เปิดอันนี้มาเออเออขอรู้รูทีนหน่อยมันยังไงมันมันรูทีนความยากคือแทบจะไม่มีรูทีนเลยแต่มันอาจจะแบ่งกิจกรรมเป็นแบ่งวันเป็นแบบวันที่ต้องเดินทางกับวันที่ต้องอยู่ออฟฟิศอะไรอเงี้ยมันไม่เรียกมันไม่เรียกรูทีนป้ามันมีวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาหรอปีที่แล้วว่าเป็นปีที่ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้ารู้สึกว่าจัดการเรื่อง เรื่องการพักเรื่องการแบบดูแลตัวเองอะ่ะได้ไม่ดีด้วยความเดินทางเยอะอืแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันมันหนักมากจนแบบมีมันไม่ใช่เบิร์นอาอ,อ่ะแต่มันเหมือนแบบอยากมองเพดานอะ่ะแบบขอนอนมองเพดานอะ่ะเออถ้าคือถ้ามีไซน์แบบนั้นมาก็จะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าโอเคต้องจัดการอะไรบางอย่างละอืเราก็จะแบบไม่รู้ว่า ออกไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีปีเนี้ยมันมีช่วงที่แบบที่เราไม่มีแรงกระทั่งจะแบบเหนื่อยจนแบบวิ่งก็ไม่มีแรงอ่ะไม่มีแรงออกไปวิ่งไม่มีแรงออกไปทําอะไร,รอะไรเงี้ยเออดังนั้นอ่ะเราเราไม่อยากให้ปีสองพันยี่สิบสี่อ่ะไม่ต้องไปถึงจุดนั้นอ่ะเออแต่รู้ตัวก่อนแล้วก็บริหารจัดการให้มันได้ก่อนอืมเออซึ่งแนวโน้มของความวุ่นวายในปีหน้ามันเป็นยังไงฉันถอนให้ซั้นละ เออมันมีแววไงว่ามันจะแบบเออคุณเข้าใจความวุ่นวายของฉันดีไงเิก็คือก็คือไม่รู้แต่คิดว่าต้องเรียนรู้ที่จะจัดการมันได้ดีกว่าปีที่แล้วอืมปีที่วันมาอืมเออต้องทําให้ได้อ่ะก็ลองดูว่าปีหน้าถ้าได้มาพูดอีกอืมจะได้มาเล่าใหม่ว่าแบบแกจัดการความวุ่นวายในชีวิตแกยังไงให้มันมีบาลานซ์เรื่องการได้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ย เออซึ่งซึ่งเป็นอันที่ตั้งใจจะทําปีหน้าดูแลตัวเองแล้วส่วนหนึ่งเนาะกับใช้เวลาอยู่กับคนที่บ้านเยอะขึ้นอืเพราะว่าปีนี้แบบแทบไม่ได้ใช้เวลากับแบบคนที่บ้านเลยน้อยมากอืเราก็รู้สึกว่าก็อยากใช้เวลากับเขามากขึ้นแล้วเวลามันอย่างปีเนี้ยมันทําไม่ได้หรือมันทําได้น้อยลงมันไม่ได้แบบหุดหินงงแค่เขานะมันคือเขา ก็คิดถึงเราอยากคุยกับเราอยากไปกินข้าวอยากอะไรเงี้ยแล้วมันพอเรามันทําไม่ได้เราก็หงุดหงิดกับตัวเองคือมันเป็นชิ้นกระทบชิ้นไปเออ,เอ,อหลายเ,ออเรื่องออมากเลยอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าปีหน้ามันต้องจัดการเรื่องเนี้ให้ให้ดีกว่านี้อ,อืมอ,อืมเริ่มจากที่ไหนดีวะเดี๋ยวค่อยคิดยังไม่ถึงปีหน้าแต่คือมันก็เป็นแบบมันจะมีช่วงเดือนที่โหดมากๆสําหรับพี่ที่แบบว่าประเทศเออต่อประเทศต่อประเทศเออแล้วมันแบบมันไม่ได้หายอกหายใจอะไร ได,ได้เลยเป็นชิ้นเป็นอันออใช่ใช่แต่ว่ามันก็เรียนรู้เหมือนกันนะว่าทั้งหมดที่มันผ่านมามันก็ผ่านมาได้อืมสับักสบอมนิดหน่อยอืมแต่แต่ก็ก็ผ่านมาได้แล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่าปีหน้าจะต้องทํายังไงให้จัดการไม่ให้เกิดความสบักสบอมนั้นอีกนี่แหละเป็นปีหน้าเราอยากจัดการเวลาชีวิตให้ดีขึ้นเนาะก้อนหนึ่งกับอยากกล้าหาญที่จะยอมรับความไม่ถน,นัดความผิด พลาดความอะไรเงี้ยเราบบพูดมันออกมามากกว่านี้อืมยังยังอยากทําสิ่งนั้นอยู่เพราะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นดีอ,อืมพี่สวยมีมีวิธีการไหมสําหรับแบบว่าสําหรับคนที่ถ้าเริ่มแบบคิดจะเริ่มทําอะไรสักอย่างแล้วมันแบบควิดไปก่อนเราอาจจะไม่มีสูตรสําเร็จเนาะแต่ว่าอย่างออกกําลังกายของเราอะหนึ่งเราแบ่งมันเป็นมันเป็นเล็กๆอืลแล้วก็ จำให้ได้ว่าเราเอนจอยอะไรบ้างอืแล้วก็ค่อยขยายสิ่งที่เราเอนจอยอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นนานขึ้นอะไรเงี้ยกับถ้าเราหยุดเราควิดอะ่ะมันต้องดูดีๆว่าเราควิดเพราะอะไรเราอาจจะพอสมันด้วยเหตุผลบางประการก็คือหยุดชั่วคราวแต่มันอาจจะยังไม่ใช่การควิดไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็กลับมาทํามันใหม่ได้เสมอคือไม่ไม่ต้องรู้สึกว่าเราหยุดทํามันไม่ได้คือไม่ต้องแบบ ซซเรียสขนาดนั้นนะ่ะก็ถ้าเราเดินทางเราไม,เาไม่เราไม่พร้อมที่จะมีรูทีนออกกําลังกายแบบนี้ก็ก็เท่าที่มันได้อืมอืมก็ไม่ได้ไม่ได้ควิดมันซะร้อยเปอร์เซ็นตแต่แบบมันน้อยลงมันหยุดชั่วคราวไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็พอแบบอยู่ในจุดที่มันทําได้ก็รีบกลับมาทําใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าปีหน้าแกจะได้ไดวิ่งมาลาธอนไหมวะัเออไง ดูตารางชีวิตพี่ก่อนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นตลอดคือไม่ว่าพี่จะไปทำงานประเทศอะไรอะ่ะก็จะได้วิ่งนะก็จะพยายามม่งม่เออก็จะพยายามมันก็ซ้อมได้นะก็ซ้อมได้เออต่างจังหวัดก็ไปต่างจังหวัดถ้าซ้อมได้ก็ ก็ไปใช่ก็ก็ซื้อรองเท้าที่เดินได้วิ่งได้หนึ่งคู่แล้วก็ใส่มันไปทุกที่จริงเห็นกันทุกวันเลยนนทบุรีรันนิงนั่นวิ่งหน้าบ้านเออคืออะไรที่พอเรารู้ว่ามันดีกับตัวเรายังไงอ่ะมันเราไม่ได้ควิดมันง่ายๆเราเอาจงริงมันรู้สึกดีกับตัวเองปะใช่คือไม่รู้ว่าคุณต้องไม่หาให้เจอนะว่าไอ้ไอ้ความรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะคุณได้จากกิจกรรมอะไรเออแล้วมันจะไม่ควิดง่ายๆนอน ก็นอนก็นอนไปก็นอนคุณก็นอนไปก็นอนให้พอก็นอนไปก็ดีอกินน้ําด้วยอืเออคนเราจริงก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเหมือนเป็นแบบทริคสุขภาพแก้เหมือนรายการแบบรามาชาแนลอ่ะซึ่งไม่ใช่นะคะทุกคนเออแบบทุกฉั้ฉันี่กทาให้มัน เมามอยสนุกสนานแต่ฉันก็ฉันก็จริงจังจังเลยไม่เป็นไรป้ามันก็เป็นเรื่องของชีวิตเราอ่ะมันก็อ,อนี่นไม่ใช่ใชรายการสาลาคนเศร้านะคะ <laughs> ยังไม่เศร้ายังไม่เศร้าอันนเี้ยพี่ดูแบบว่าจบในตัวแล้วพี่มาบอกหนูเอ๋อเหรอ,อเออก็ไม่ต้อง take it seriously นะคะทุกคนก็ฟังฟังไปตอนขับรถนะคะ <laughs> แบบรจอดเลยไม่ต้องไม่ต้องนะคะแล้วก็ฟังฟังมันตอนอาบน้ําตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังมันไปเออคุยกันบ้างก็ได้นะเออจริงๆการเป็นโฮสต์พอดแคสต์นี่มันก็มันสนุกกว่ายุคที่มันเป็นคือใดๆอ่ะก็คือยุคที่มันมีแบบโซเชียลมีเดียที่มันแบบเริ่มโตตอบได้อ่ะพะถ้าอย่างเราเป็นนักแปลหรือนักเขียนอะมันเหงามากเลยนะคุณทํางานออกไปแล้วมันไม่รู้จะคุยกับคนที่เสพ เรื่องที่คุณทาาํางานออกไปยังไงมีพอดแคสต์เดชบุญที่แบบมีช่ันมีช่องอมเ,มเออก็ก็คุยกันเมาหมอยก็ได้หนูพยายามจะเซิร์ชในทวิตเตอร์ว่ามีคนพูดรายการพี่จโอยว่าไงบ้างหนูเซิร์ชก็เจอคนด่ากันเพราะว่าคําว่าโตมายังไงเปคำดา่า <laughs> โอมันไม่ใช่เป็นคําด่านะเป็นคําถามจริงๆ <laughs> เออมันก็เลยแบบว่านี่แหละคอมเมนต์ยูทูบเนี่ยเป็น เป็นที่ที่แบบจะได้จะได้ไปคุยกับคนได้ได้ไปเห็นแบบชุบชูจิตใจอะไรเงี้ยเพราะเพราะบางทีมันก็มันก็เหงาเหมือนกันคุยกันคุยกันอยู่เนี่ยคุณปุ๊บป๊างานีาเก็ตกรุคุณก็ไม่ไม่เล่นมือถือหรอกเขาตัวจิ๋วหลิวอะรีแม่ไงคะแม่พ่อเขาก็แม่พ่อก็มาฟังได้ออกจะออกอีกสองเล่มนะคะใช่ปีนี้ใช่เป็นคนเป็นคนมีงานอดิเรกเยอะมีะลานอาชีพ อายุน้อยลอยอาชีพค่ะเออเออสรุปอายุน่อยปะไม่ไม่น้อยอายุเยอะแล้วเออรู้สึกรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วประมาณหนึ่งไหนแล้วปีหน้ามีอะไรให้ติดตามบ้างในแต่ละอาชีพของพี่จุ๋ยขายขายมาในช่วงสายปีในช่วงโฆษณาเออก็น่าจะมีหนังสือสองเล่มเล่มหนึ่งแปลเล่มหนึ่งรีพรินต์มาแน่ใช่ปะอันเนี้ย ไอรีพรินต์นี่หรออืมน่าจะมานะมาไหนมาแถวแถวนี้แหละมันหมดไปแล้วไงเอออยากอ่านมากรู้ป้ะมันเป็นสิ่งที่หนูแบบทําไมเธอซื้อไม่ทันหรอตอนนั้น่ะไม่ทันไม่ทันเลยอ๋อเออมันเหมือนเออนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเออก็สนุกนี้เหมือนกันไอรีทารีพรินต์ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งอืมอืมเออมันเปลี่ยนบกอ้วยเนาะดังนั้นมันจะได้ เห็นอะไรที่ต่างจากเล่มเก่าประมาณหนึ่งส่วนแปรก็เป็นแบบแพชชั่นเป็นเรื่องที่เป็นแพชชั่นในใจเป็นเรื่องหาธรืมที่ไม่ใช่คุณปุบปรับนะปบคุณปุบปรับเป็นรูทีนอ๋ออันนี้คือแบบคนละจุดประสงค์กันอคนละจุดประสงค์กันก็คืออมีสองเล่มนี้งานมูลนิธิคณะก้าหน้าก็ยังก็ยังทําอยู่สามารถแบบเข้าร่วมกิจกรรมได้มาทักทายได้ใช้บริการของสมุดอ่านเลี่ยนโลกได้อื เออมาเข้าร่วมหลักสูตรบ้างค่ายบ้างตามที่อายุจะอนุญาตมีกำหนดอายุโกรนะเนี่ยเออมันมีทากเก็ตไงเออเอ,อ,อะไรเงี้ยก็มาติดตามงานของคณะก้าวหน้าได้เนอะแล้วก็เออหวังว่าปีหน้าจะได้เห็นโปรเจกต์การศึกษาที่ทำกับองค์กรกรอกสนวนสนอนขิน่นที่มันแบบเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นในปีหน้ายันแปลว่าคิวอัดก็จะ ก็จะพยายามเดินทางให้น้อยลงก็หวังว่าปีหน้าจะไม่เมดไม่มีเหตุการณ์แบบสามประเทศอีกแล้วใช่รู้สึกว่าไม่ได้เจอพี่สุรินานมากแบบก็เกือบสองเดือนน่ะเออเราจะพยายามไม่ทำให้เกิดขึ้นกดดันเลยต้องมีว่าเราจะต้องมีโตมายังไงให้ทุกคนได้ชมได้ฟังอ๋อแล้วก็ยังยังแบบ ขอนนว่าพลเล่นหนังอยู่เรื่อยๆมาถึงนี้ฉันก็มาขอแถวนี้นะเออยังยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการตอบสนองเผื่อปีหน้าจะได้เล่นพี่พี่เล่นอะไรมาแล้วนะฟา and f u r ล o u s อันเดียวที่เป็นแบบเป็นคุนหมอเป็นชิ้นเป็นอันใช่เป็นหมอฝักไข่เหมือนมากเออทำไมเหมือนวะอินไงล่ะ่รูวาดูแบบเออซูติ้งอ่ะเป็นเออคุนหมอฝากไข่ พูดให้จบเราไม่เป็นหมอทางอื่นเออเราเป็นหมอฝากไข่ใช่ใช่ก็นี่แหละฝากร้านทั้งหมดงานที่ทําเกือบทั้งหมดก็ก็ประมาณนี้ใช้คําว่าเกือบทั้งหมดเขอก็มีงานเออก็กิจกรรมเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงยก็ไม่นับไงก็ไม่นับอืมไม่นับเป็นงานออืืโอเคค่ะประมาณนี้เนาะก็จบไปแล้วสําหรับ อนาเตอร์เย,ยโอของพี่จุย๋ยซึ่งอเอาจริงตอนแรกกไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมา mood แบบว่ามีความตกะกอนชีวิตเยอะมากออตอนแรกคิดว่าจะมาเรื่องแบบหุยฉันไปนี่นั่นนูน่นอะไรยเงี <laughs> ้ยเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าที่กว่าที่คาดไว้เยอะมากเออเป็นเป็นคนดูเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เหรอจริงๆจะพูดประโยคนี้ <laughs> ไม่ได้พูดอย่างนี้โอเคโอเคแต่ก็เออแต่ก็ดีนะเป็นบทเรียนชีวิตค่ะสําหรับสาวน้อย อย่างดิฉันมากดีใจที่ได้มาคุยกับพี่จจยวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ชวนมาค่ะ <c oughs> เออก็อนาเต a เยโอนะคะเอออันนี้เป็นแค่ล็อตแรกของรายการนะคะมันจะมีอีกมากมายหลายสิบเทปที่จะทยอยทยอยลงมาตั้งแต่ช่วงเอ,อวันนี้นะคะ25ธันวานะคะไปจนถึงต้นปีหน้า ช่วงช่วงวีคแรกของมกราโคมอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะว่าจะมีเรื่องราวของใครมาอีกบ้างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะเดี๋ยวพี่จุ้ยจะร้องไม่ร้อง <laughs> Merry Christmas ค่ะทุกคนจะพูด Merry Christmas เป็นภาษาฟินแลนด์ได้ฮือ f i r ยลัวไก่กินเล Who ไก,ก่กินเลยไก่กินเลยค่ะออ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายบาย